ส่วนเรื่องนี้ยังคงต้องตามต่อแกะปริศนาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเสียชีวิตของน้องโยโกะพริตตี้สาวคนสวยนะคะซึ่งน้องเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วพฤศจิกายนแต่ว่าผลในการชันสูตรเพิ่งออกมาก็คือว่าพบสารไซยาไนด์ในร่างกายหลังจากนั้นล่ะค่ะญาติยิ่งรู้สึกสงสัยในการเสียชีวิตของน้องใหญ่วันนี้เรามีกล้องวงจรปิดที่จะไล่ไทม์ไลน์สำหรับวันที่เกิดเหตุนะคะเริ่มต้นจากคอนโดก่อนละกัน30ตุลาคมตอน 5:45 อันนี้จับภาพของน้องโยโกะเนี่ยเดินออกจากห้องพักคอนโดมิเนียมเพื่อที่จะไปหาแฟนหนุ่มเพราะแฟนหนุ่มเนี่ยมารับจะไปทานข้าวอยู่ที่บ้านของเพื่อนแฟนหนุ่มนะคะซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงจนถึงประมาณช่วงประมาณ 2:00 ของวันที่31ตุลาคมหลังจากนั้นอ่ะกล้องวงจรปิดตัวที่2นะประมาณ 6:43 นาทีเนี่ยค่ะวันที่31ตุลาคมแฟนหนุ่มก็มาส่งน้องโยโกะอยู่ที่คอนโดแล้วน้องก็ขึ้นมาคนเดียวนะคะจากนั้น 7:20 นาทีน้องโยโกะออกจากลิฟต์กลับมาที่ห้องพักแล้วก็เดินเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะเป็นทางเดินที่น้องเดินเข้ามาจากนั้นกล้องวงจรปิดบริเวณสระว่ายน้ำคือห้องน้องอยู่ชั้น6ขวามือซ้ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วมันไปพบว่ามันมีชายปริศนาคนหนึ่งถือถุงสีฟ้า อยู่บริเวณแถวๆด้านหลังห้องของน้องซึ่งเป็นสระว่ายน้ำแต่ว่าก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรแต่ว่าต้องบอกนะคุณแม่ติดใจเพราะว่าตรงบริเวณประตูด้านหลังของห้องของน้องเนี่ยมันเชื่อมต่อไปได้ไงแล้วมันไม่ได้ล็อกด้วยอันนี้แหละที่คุณแม่สงสัยแต่ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครนะคะมาที่อีกกล้องหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดวันที่1พฤศจิกายนตอน 2:48 นาทีถึง 3:46 นาทีนะคะซึ่งภาพนี้คุณโป้งก็คือเป็นแฟนหนุ่มของน้องโยโกะเหมือนกับว่าติดต่อน้องไม่ได้อะก็เลยมาที่คอนโดนะคะนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้กว่า1ชั่วโมงโดยให้เหตุผลว่าไม่มีคีย์การ์ดเลยไม่สามารถขึ้นไปได้จากนั้นวันที่1พฤศจิกายนวันเดียวกันแต่ล่วงเลยมาตอน 2:18 นาทีคือคุณโป้งเนี่ยโทรศัพท์ไปหาคุณแม่แล้วก็บอกว่าติดต่อน้องโยโกะไม่ได้ช่วยมาเปิดห้องหน่อยว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นลูกพี่ลูกน้องของคุณโยโกะเนี่ยก็เดินทางมาแล้วก็มีแฟนหนุ่มเข้ามาด้วยจากนั้นก็ให้นิติเนี่ยใช้คีย์การ์ดนะคะเปิดประตูเข้าไปแต่ว่าประตูของน้องมันต้องมีรหัสซึ่งคนที่กดรหัสก็คือคุณโป้ง คุณโป้งรู้รหัสห้องนะคะตรงนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกสงสัยเมื่อคุณโป้งเข้าไปในห้องเพราะอะไรตอนช่วงที่คุณโป้งเข้าไปในห้องเนี่ยนะคะมันจะมีช่วงที่คุณแม่ก็อยู่ด้วยเปิดคลิปตรงนั้นที่คุณโป้งเนี่ยฟุบหน้าร้องไห้อยู่กับเตียงครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็สงสัยอยู่ว่าแบบยังไม่ได้ทันดูสภาพอะไรน้องเลยฟุบร้องไห้แล้วก็บอกกับคุณแม่บอกว่าเนี่ยน้องทิ้งรูปผมไปหมดเลยอันนี้ญาติรู้แล้วว่าเสียชีวิตเขาออกมาแต่ข้างในห้องมันจะมีอีกคลิปนึงที่เป็นในห้องที่เขาแบบเหมือนร้องไห้ครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกคลิปนึงนะคะที่คนสงสัยมากเลยก็คือคลิปที่ได้จากดาว8แฉกคลิปดาว8แฉกเนี่ยจะเป็นคลิปที่นี่ไงนี่ไงเขาก้มร้องไห้แล้วก็มีศพของน้องโยโกะเนี่ยอยู่ข้างๆซึ่งคุณแม่บอกว่าดูเตียงสิสภาพทุกอย่างเรียบร้อยน้องเหมือนคนหลับเฉยๆอ่ะนี่ฆ่าตัวตายจริงๆเหรอนะคะแล้วก็พยายามถามโป้งเดี๋ยวลองฟังดูนะน้องเก็บรูปผมทิ้งไปหมดเลยอ่ะทำไมทะเลาะกันเหรอคะไม่ได้ทะเลาะไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยฮะสงสัยอันนี้อันนึงแล้วนะทีนี้กลับไปที่อีกอันนึงคือระหว่างนั้นตอนที่คุณโป้งเนี่ยเหมือนกับกำลังรอน้องอยู่ในช่วงจังหวะที่ว่าขึ้นไปไม่ได้วันที่หนึ่งย้อนกลับไปเป็นเพจดาว8แฉกที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าพอคุณโป้งเนี่ยไม่มีคีย์การ์ดขึ้นไปห้องไม่ได้ก็เลยลงไปที่ลานจอดรถไปที่ลานจอดรถนะแล้วก็ไปดูที่รถของน้องเหมือนกับว่าหนีเที่ยวหรือเปล่าคือระหว่างนั้นนะถ่ายคลิปไปด้วยแล้วพูดไปด้วยบอกว่าวันนี้วันฮาโลวีนมาดูกันว่าโยโกะหนีเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบเครื่องยนต์ไปจับแตะเครื่องยนต์ไปดูท่อไอเสียมันก็เย็นนี่แสดงว่าไม่ได้หนีเที่ยวแสดงว่าโยโกะเนี่ยอยู่บนห้องเนี่ยอันนี้คือคลิปที่เขาเดินไปนะคะอันนี้คือมันก็แปลกๆว่าทำไมต้องมาถ่ายเก็บไว้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางญาติเขาก็เหมือนกับติดใจเนี่ยค่ะน้องโยนีเที่ยวหรือเปล่านะคะแล้วก็มาแตะที่รถเบนซ์ของน้องนะคะซึ่งล่าสุดในส่วนนี้คุณแม่ของน้องโยโกะค่ะบอกว่าสงสัยเหลือเกินนะคะในประเด็นนี้ก็คือคุณกมลพัฒน์บอกว่าช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มวันที่1พฤศจิกายนตนได้รับสายจากหลานนี่แหละแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ไปเจอว่าลูกนั้นเสียชีวิตคุณแม่ยังคาใจสาเหตุของการเสียชีวิตอยู่หลายอย่างเดี๋ยวไปฟังคุณแม่เล่าค่ะไม่คิดสั้นแน่นอน 100% เพราะว่าแม่กับน้องคุยอนาคตกันไว้ว่าเราจะมาบริหารธุรกิจครอบครัวให้กับแ
อ๋อแม่ก็สงสัยไงประตูด้านหลังทำไมมันถูกเปิดออกแม่ก็ดูถังขยุงขยะเรียบร้อยมากแล้วก็ที่นอนน้องก็เรียบร้อยมากศพอยู่สภาพที่สวยแล้วก็ผมว่าผมสวยมากตัวยาน่ะทำไมไปอยู่ในตู้เซฟไม่ใช่ทำไมไม่อยู่ตอนข้างตัวน้องมันผิดปกติผิดนิสัยคนฆ่าตัวตายมีปัญหากันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าเขาก็ตอบแม่ว่าก็มีทะเลาะกันบ้างตำรวจออกข่าวไปว่าน้องมียา10เม็ดอยู่ในท้องไม่จริงนะคะไม่มีผลชันสูตรไม่มีนะคะมีแต่ผลชันสูตรออกมาว่ามีเจอกาแฟกับสารไซยาไนด์เท่านั้นแล้วก็วันคืนที่เกิดเหตุก็วงจรปิดก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่ได้เซฟมาให้แต่แม่ก็สงสัยว่าวันแรกทำไมกองพิสูจน์หลักฐานไม่นำไม่ตำรวจเจ้าร้อยเวรทำไมไม่นำกองพิสูจน์หลักฐานเข้าวันแรกก็ต้องดำเนินการถึงที่สุดแต่อย่าปักประเด็นไปว่าลูกเราฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองต้องมองประเด็นอื่นด้วยต้องเห็นใจคุณแม่ด้วยและเห็นใจน้องด้วยน้องเสียชีวิตไปขอความยุติธรรมให้กับน้องโยโกะด้วยค่ะวันอาทิตย์มันมีข่าวออกมาว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็เหมือนกับว่าบอกเลยนะว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวทั้งเรื่องของการสั่งไซยาไนด์มาเรื่องของพัสดุที่น้องสั่งเองข้อความในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าล่าสุดน่าจะเลื่อนในการแถลงข่าวออกไปแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่เชื่อว่าไอ้การสั่งไซยาไนด์หรืออะไรข้อความในมือถือน้องไม่น่าจะเป็นคนพิมพ์เองด้วยซ้ำไปนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อแฟนหนุ่มของน้องโยโกะก็คือในโป้งโดยมีผู้ช่วยเป็นคนรับสายเขาบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ก็ตอบคำถามแต่ยืนยันว่าคุณโป้งค่อนข้างเครียดเรื่องของแฟนที่เสียชีวิตนะแต่ไม่ได้เครียดเรื่องคดียืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องโยโกะอย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอไขคำตอบกันนะครับว่าจริงๆมันมีหลายประเด็นที่คนสงสัยตำรวจก็ต้องตอบคำถามของครอบครัวให้ได้ทั้งหมด